ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะรายการธรรมวลีออกอากาศทั้งหมด10สถานีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรสถานีวิทยุพุทธศาสนาแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็วันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตาลิงก์สัญญาณให้หลายสถานีถึงหน้า Facebook จะมีแค่คนเดียวก็เถอะตอนนี้หน้า Facebook มีอยู่1ท่านนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ1ท่านที่เข้ามาทักทายกันเป็นเพื่อนกันนะคะก็พูดกันต่อธรรมะพอดีว่าเมื่อก่อนจะเข้ารายการเนี่ยได้เปิดไปเจอเขาเรียกว่าลืมชื่อไปแล้วเป็นวิปัสสนานะคะซึ่งเป็นเขาบอกเป็นรูปแบบใหม่ของนักจิตวิทยานะคะคนที่จะเข้าไปฟังเนี่ยต้องเสียเงินด้วยนะคะต้องซื้อชั่วโมงหรือซื้อเทปไปฟังในการช่วยเหลือแล้วก็นำธรรมะเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้หลักวิปัสสนากรรมฐานก็เลยคุยกับพี่หมอให้พี่หมอดูบอกเนี่ยดูเทปสิสวัสดีค่ะคุณตุ้ยดูเทปนี่ดูเทปเนี่ยเสียเงินด้วยนะพี่หมอว่าอาจารย์ไม่ทำมั่งหรอกนั่นแหละที่จะบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำมั่งแต่กำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่หนูทำมานานแล้วเนี่ยที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยทำมานานมากแล้วนะการที่นำวิปัสสนามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าคนเจอวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถึงเวลาแล้วตอนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสุขจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงแต่ว่าเทคนิคของเขาเนี่ยสำหรับนักจิตวิทยาหรือเป็นโค้ชอะค่ะให้คนออกจากความทุกข์เนี่ยเขานำวิธีของวิปัสสนากรรมฐานมาใช้ได้จริงก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้เหรอทำมานานแล้วจริงทำมานานแล้วค่ะนะคะก็พยายามที่จะมันได้เกิดคือถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยนักปฏิบัติจึงหายไปค่ะแต่เราจะเห็นว่านักปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องอันดับแรกมันก็ต้องทุ่มเทความตั้งใจก่อนอ่ะแล้วพอเขาได้ผลเนี่ยเราจะเห็นว่านักปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะไม่หายไปไหนยกตัวอย่างโยคีเก่าๆเข้ากันมา10ปี5ปีหลายๆคนเนี่ยที่ยังปฏิบัติอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติทําแล้วได้ผลพอเขาได้ผลแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้ผลเนี่ยมันเขาก็ไม่อยู่มันไม่ใช่ว่าวิชาของพระเจ้าไม่ดีนะคะมันอยู่สองอย่างก็คือผู้ให้คำแนะนำกับผู้ที่เข้ามารับคำแนะนำถ้าเกิดว่าสื่อความหมายกันเข้าใจเนี่ยแล้วเกิดกระบวนการปฏิบัติจริงขึ้นมาเนี่ยมันได้ผลเนี่ยมันก็จะได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสื่อกันไม่ตรงเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะต้องให้เวลาจริงๆเมื่อก่อนที่ตัวเองก่อนที่จะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุก่อนที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ต้องบอกว่าเป้าหมายครั้งแรกเลยเนี่ยคือไม่ใช่การเป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุมันมีความรู้สึกว่าสำหรับเราเนี่ยมันไกลเกินไปไม่ได้กล้าฝันแต่พอมาเรียนปริญญาโทเริ่มฝันแล้วนะคะพอโทแล้วเริ่มฝันแล้วจะเช่าสถานีวิทยุแล้วค่ะตอนเรียนโทแต่สมัยที่เริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยไม่กล้าฝันเรื่องพวกนี้เลยค่ะที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะอยากรู้จริงๆแล้วก็ลองถูกลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกลองผิดอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะพี่ต๋อมกำลังจะเล่าอดีตค่ะคนมีอายุแล้วก็ต้องเล่าอดีตกันทีนี้พอเนี่ยตอนเนี้ยตอนหลังจากจัดรายการเนี่ยก็ต้องไปสอนวิชานักธรรมพอวันพระใช่ไหมคะอย่างเช่นพระ15ค่ำขึ้นแรม15ค่ำตอนนี้ก็ขึ้น1ค่ำแล้ว
ขึ้น1ค่ำขึ้น2ค่ำก็จะสอนวิชาพุทธประวัติขึ้น3ค่ำขึ้น4ค่ำก็จะสอนวิชาธรรมวิภาคขึ้น5ค่ำก็จะสอนวิชาศาสนพิธีแล้วก็หลังจากนั้นมา6ค่ำกับ7ค่ำเออขอโทษทีค่ะพูดผิดหรือเปล่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มสบายดีนะค่ะพี่อนชัยสวัสดีค่ะนะคะก็ทีนี้เนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องสอนทักษะค่ะพี่หมออมพรก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เรียนนักธรรมเนี่ยธรรมะที่เรียนมามันก็เคยฟังมาทั้งหมดทุกเรื่องเลยแต่มันจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะไม่รู้ว่าที่ฟังธรรมะมาอยู่ตรงไหนบ้างพอมาเรียนธรรมะศึกษาค่ะก็ทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้มีตรงนี้นี่เองอย่างเช่นเมื่อวานสอนวิชาพุทธประวัติค่ะอย่างพุทธประวัติเนี่ยอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าของเราไปพบกับพญามารหรือเทพหรือธิดามารเนี่ยสัปดาห์ที่1หรือสัปดาห์ที่เท่าไหร่อย่างเช่นพญามารเนี่ยมาในตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็แพ้ไปนะคะกลับไปเสียใจลูกสาวพญามารก็มาในสัปดาห์ที่5อย่างเงี้ยนะคะแล้วแม้กระทั่งเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์แล้วเนี่ยคือวันที่49เนี่ยก็มีลืมชื่อค่ะไม่กล้าพัทธิยะจะสลับกับท่านภาษารีบุตรนะคะที่เป็นตำนานของชเวดากองค่ะได้นำพระธาตุซึ่งเป็นเกศาเนี่ย8เส้นไปชเวดากองก็โยงจากประวัติเนี่ยค่ะมาเป็นพระธาตุชเวดากองก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้การศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีความสุขขึ้นพอเรามาเรียนธรรมะปุ๊บเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ได้เมื่อก่อนนั้นก็ไม่เรียบเรียงเหตุการณ์ค่ะสมัยก่อนอ่านหนังสือเล่มนั้นทีอ่านหนังสือเล่มนี้ทีมันเหมือนจะรู้ค่ะถ้าจะทำใครพูดเรื่องอะไรรู้หมดแต่มันเหมือนจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้โครงสร้างของพระพุทธศาสนาว่ามายังไงพอจะเล่าเรื่องนี้ต่อค่ะพอมาเรียนปริญญาตรีตอนปีหนึ่งวิชานี้รักมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักวิชานี้อยู่รักที่สุดเลยซึ่งเป็นพัทยาญาติธรรมที่พอมีโอกาสนะคะสามารถหาหนังสือได้แต่ต้องเป็นหนังสือที่ศูนย์ใหญ่พอสมควรหน่อยเพราะถึงจะมีขายหนังสือพุทธธรรมเนี่ยจะมีฉบับเดิม200หน้ากับฉบับขยายพิเศษ1,000กว่าหน้าเป็นหนังสือที่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันร่วมสมัยกับเราอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปว่าเป็นนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยมีตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แล้วแต่พอพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จปรินิพพานไปได้3เดือนก็มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าทำสังคายนาพระไตรปิฎกเรียกว่าการทำสังคายนาพระธรรมวินัยพอเป็นการทำสังคายนาพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยก็มีการเรียบเรียงนะเรียบเรียงเป็นพระไตรปิฎกมาจนสังคายนาครั้งที่1สังคายนาครั้งที่2จนมีการแยกนิกายอ่ะพอนิกายพอสังคายนาครั้งที่3เนี่ยก็มีการแยกนิกายเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มแบบว่าล้าวๆตั้งแต่ครั้งที่2แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยทีนี้สังคายนาครั้งที่4ครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยเป็นเอกฉันท์ที่สุดคือพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพระยังมีการมารวมตัวกันแค่ที่เดียวคือเอามติของที่เดียวเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าผิดหรือถูกการทำสังคายนาทีนี้พอครั้งที่4ค่ะครั้งที่4เริ่มแยกค่ะเริ่มมีการแยกคำสังคายนากันนะคะอ๋อทีมโอนเข้ากลุ่มด้วยแหมมีมาเรียกทีมโอนหน้าเฟซคุณอ้อยแหมเรียกทีมโอนเข้ากลุ่มคุณตุ้ยคุณตั้มเข้ากลุ่มนะคะแหมมีการมาเรียกทีมมาเรียกแฟนคลับเราเข้ากลุ่มอีกต่างหากนะคะเคอทีมโอนค่ะวันนี้คุณหมอสมชายนำเงินมามีผู้ใจบุญนะคะเอาเงินมอบให้แล้วก็จะมีการโอนเงินกันอยู่เป็นประจำนะคะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่กำลังมีความทุกข์อยู่คือได้เงินไปปุ๊บมันก็สุขทันทีอะค่ะ
จริงๆอะถามว่ามากหรือเปล่าลองได้เงินร้อยหนึ่งดูจากคนที่เข้าใจบุญให้เราดิถึงเราจะมีเงินเรายังดีใจเลยค่ะแล้วนี่คนไม่มีเงินเลยได้เงินไปซื้อข้าวกินเนี่ยมันโอเคกว่าแล้วนะคะอย่างคนที่บอกว่ามันเยียวยาไม่ถูกต้องอะไรปล่อยให้เขาพูดไป นะคะพูดต่อกลับมาที่สังฆยานาต่อพอครั้งที่ห้ามีการทำสังฆยานาที่ประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกามีการทำสังฆยานาขึ้นที่ประเทศศรีลังกาแต่ว่ามีการทำสังฆยานาเนี่ยแยกกันละแยกกันเริ่มมีการแยกกันมีทำที่ประเทศพม่าไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยมีการแยกทำสังฆยานากันทีนี้ปรากฏว่าก็มีผู้ที่เขาเรียกว่าเขียนซึ่งพอเราได้ยินชื่อเราจะรู้จักกันทุกคนค่ะท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเป็นภิกษุชาวอินเดียแล้วก็เดินทางมาที่ศรีลังกาเพื่อที่จะมาคัดลอกพระไตรปิฎกค่ะคัดลอกพระไตรปิฎกกลับไปประเทศอินเดียเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาอีกครั้งนึงกลับไปปรากฏว่าทางคณะสงฆ์ของศรีลังกาเนี่ยเขาไม่อนุญาตก่อนบอกว่าเอ้ยอยู่ดีๆแหมจะมาขอคัดลอกพระไตรปิฎกมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยค่ะเล่าข้ามไปหน่อยครั้งที่5เนี่ยมีการจารึกเป็นตัวอักษรพูดผิดค่ะพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยมาประมาณพุทธศักราช800หรือ900แล้วค่ะสังฆยานาครั้งที่5เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณพุทธศักราชที่300กว่าต้องขออภัยนะคะความจำเออร์เลอร์แต่ก็เรียบเรียงแบบนี้ค่ะขอโทษทีเมื่อกี้เล่าผิดคือการทำสังฆยานาครั้งที่5เนี่ยเป็นการจารึกเป็นตัวอักษรซึ่งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสังฆยานาโดยวิธีการมุกปาฐะมุกปาฐะก็คือการท่องพร้อมๆกันแล้วใครเสียงแหลมเสียงหลุดเนี่ยก็จะมีการคัดท่องใหม่ให้เหมือนกันแล้วพอตอนกลับออกไปเนี่ยจากการทำสังฆยานาเนี่ยทุกคนจะท่องเหมือนกันหมดเลยค่ะกลับไปแต่ละที่ของตัวเองแต่พอคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าครูบาอาจารย์ในยุคการทำสังฆยานาครั้งที่5เนี่ยเริ่มมองเห็นสติปัญญาความจำบุญเก่าๆของเราเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วถึงทุกวันนี้เราต้องจดเลยไหมคะทุกวันนี้เราจำอะไรไม่ได้เราต้องจดจากที่สมัยก่อนเราจำได้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้เราจดแล้วเหมือนกันค่ะท่านก็มองว่าคนยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะจำอะไรไม่ได้อย่างนั้นแล้วไม่เหมือนสมัยพุทธกาลนะคะก็เลยมีการจารึกอักษรลงเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาครั้งแรกของโลกที่ประเทศศรีลังกาถ้าเกิดใครที่ไปประเทศที่ประเทศศรีลังกาจะเห็นค่ะเขาจะพาเราไปแน่นอนอ่ะที่นี่เพราะมันเป็นที่ที่เขาเห็นความสำคัญของที่นี่เอาไว้หนังสือเล่มเนี้ยทีนี้พอเวลาผ่านไปก็มีพระไตรปิฎกอยู่ที่ประเทศศรีลังกาใช่ไหมคะปีประมาณ900เกือบ1000นะคะ800ถึง 1000เนี่ยค่ะต้องขออภัยนะคะตอนเรียนก็จำแม่นอยู่ค่ะตอนนี้มันข้อมูลมันเยอะมากมันจำสับสนกันไปหมดก็มีการให้พระสงฆ์เนี่ยจากประเทศอินเดียเนี่ยมาคัดลอกนะคัดลอกพระไตรปิฎกที่ประเทศศรีลังกาท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยก็มาพอมาปุ๊บเนี่ยทางคณะสงฆ์ของศรีลังกาเองเนี่ยเขาไม่ให้ค่ะเขาไม่ให้เลยเขาบอกว่าให้เขียนย่อมั้งคะอ่านหรือเขียนย่อหรือขอโทษจำไม่ได้แต่ว่าเกิดคัมภีร์ขึ้นมาเรียกว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยนะคะคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยเกิดขึ้นจากเขียนทั้งหมด3ครั้งท่านว่าไว้ว่าท่านพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเขียนครั้งที่1แล้วมันก็หายแล้วก็จะส่งก็ไม่ได้ส่งพอเขียนใหม่ก็หายอีกจนครั้งที่3เขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ย่อรวบรวมพระไตรปิฎกเนี่ยมาอยู่ในเล่มเดียวหลังจากนั้นมาก็มีการขยายหรือสรุปอีกครั้งนึงเป็นคัมภีร์วิมุตติมรรคโดยท่านอนุรุทธะถ้าจำไม่ผิด ท่านอนุรุทธะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลทีนี้
หลังจากนั้นมาเนี่ยที่จะพูดเล่าเหตุการณ์อันนี้ก็คือว่าหนังสือพุทธธรรมเนี่ยค่ะสำหรับตัวเองมองว่าเป็นวิสุทธิมรรคเมืองไทยเป็นหนังสือวิสุทธิมรรคเมืองไทยเลยค่ะคือในอริยสัจเนี่ยแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมคะในอริยสัจในพุทธธรรมเนี่ยลำดับเรื่องเนี่ยตามนี้เลยค่ะแล้วอธิบายละเอียดมากโดยใช้หัวข้อของเรื่องเนี่ยร่วมสมัยมากบทนะคะร่วมสมัยมากเลยชอบวิชานี้ที่สุดในโลกเลยบอกว่าชอบวิชานี้ที่สุดเลยได้เอด้วยนะเพราะชอบมากมันไม่ได้เพราะว่าวิชานี้เกรดดีแต่ว่าที่ชอบวิชานี้ที่สุดก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราสามารถนำมาใช้ได้อะค่ะยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจวิชานี้มากเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเรียนไม่สุดอะค่ะวิชาเนี้ยตอนเรียนอยู่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจแต่ก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ชอบนะคะหัวข้อเนี่ยอย่างนี้ค่ะท่านเป็นบทชีวิตคืออะไรยังไงน่าสนใจไหมคะชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนนิดเดียวเองระหว่างคืออะไรกับเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรมาเรียนด้วยกันค่ะคุณเป้าชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรนี่คือหัวข้อในเล่มที่เป็นพุทธธรรมฉบับเดิมนะคะตอนนั้นเรียนปริญญาตรีพระพุทธศาสนาเชื่อไหมคะคุณเป้าท่านยติธรรมคะตอนที่เรียนนะคะทุกคนก็มองว่าเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมันไปสมัครงานไม่ได้เขาบอกว่าเรียนพุทธศาสนาเนี่ยไปสมัครงานไม่ได้ทุกคนมองแต่เรื่องของการสมัครงานแต่ตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสมัครงานนะบอกตรงๆอยากเรียนแต่งานเนี่ยคิดว่าจะทำอาชีพอิสระตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกของชีวิตเลยว่าจะไม่เข้าระบบ คือมันแพลนไว้เรียบร้อยแล้วชีวิตอะค่ะว่าจะไม่เข้าระบบถึงมีเส้นมีสายมีอะไรที่จะให้เข้าระบบได้ก็ไม่เข้าค่ะไม่เข้าระบบเพราะว่าแพลนชีวิตไว้แล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เรียนปริญญาตรีว่าเอาแหละทำในอื่นที่มันไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องเช็คชื่อไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาอยากที่ทำงานที่มันสามารถไปไหนทำอะไรก็ได้สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตตอนนั้นเลือกเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่คนมองหน้าเราแบบดูถูกอ่ะเคยเห็นไหมคะเรียนอะไรเรียนพุทธศาสนาเหรอแล้วทำอะไรกินเรียนมันทำไมอ่ะเรียนแล้วได้อะไรขึ้นมาคำถามเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงวัตถุประสงค์ของคนพูดว่าเขาเหมือนกับว่าเราจะหาเงินที่ไหนกินเราจะทำอะไรกินเราจะมีศักดิ์ศรีไหมเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมในเมื่อเราเรียนพุทธศาสนาเขามองเราแบบนั้นแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยนะเราไม่ได้รู้สึกว่าจุดหมายของเราคือชื่อเสียงจุดหมายของเราคือตำแหน่งจุดหมายของคือตัวเองไม่ได้มีจุดหมายนี้ตั้งแต่แรกในชีวิตแล้วค่ะไม่ได้มีจุดหมายนี้เลยไม่ได้อยู่ในจุดหมายถึงชีวิตเลยจุดหมายก็คือว่าอยากจะมีชีวิตที่มันคุ้มค่าแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้คุ้มค่าของชีวิตเนี่ยมันคือแบบไหนเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะสะเทือนใจมากเลยท่านญาติธรรมหนังสือเล่มเนี้ยเดี๋ยวนะคะผมมันเข้าตาหนังสือเล่มเนี้ยสวัสดีค่ะคุณตุ้มมาพอดีเลยโหกำลังจะพูดเรื่องหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะเขาเกี่ยวกับต้นไม้เลย คือผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงจริงหรือจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเรื่องจริงอะนะแล้วก็จะมีตอนบนหน้าปกเขาเนี่ยจะมีคล้ายๆกับลายมือคนอะค่ะเขียนแล้วก็ค่อยๆหมดแรงแล้วก็เหมือนกับแบบแรงเบาลงแล้วปากกาหลุดมืออะจะเป็นแนวๆนะหนังสือเป็นปกสีดำหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลค่ะเป็นหนังสือแปลของต่างประเทศผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือแปลนะคะผู้ชายคนนี้เขาถามตัวเองเหมือนกัน
ขาถามว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมคุณตุ้มสงสัยไหมคนเราเกิดมาทำไมพี่สงสัยตั้งแต่เกิดเลยสงสัยมาตั้งแต่ยังไม่เรียนหนังสือรูปปั้นแปลกๆคงไม่ปั้นแล้วค่ะสงสัยอายุเกินแล้วค่ะตอนนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่าคำถามกับคุณเป้าอุ้ยมดเริ่มมาคำถามก็คือว่าผู้ชายคนนี้เขาสงสัยว่าคนเราจะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสือจบก็หางานทำเสร็จปุ๊บก็หาคู่ครองเสร็จก็มีลูกเมื่อมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกพอเลี้ยงลูกเสร็จรักลูกรักภรรยาก็เริ่มแก่ลงพอแก่ลงแล้วก็ตายบอกคนเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เหรอเท่านี้เหรอถ้าเกิดว่าโอ้โหเดี๋ยวนะคะมดบุกบุกได้ไงไม่รู้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหยอดไอ้นี่ก่อนหยอดยากันยุงไล่มดให้มดเหม็นวิธีการแก้สถานการณ์นั่งขัดสมาธิจัดรายการได้ไหมเนี่ยมดเต็มขาเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไงรู้ป่ะคุณตู้มีอยู่ไหมคะเขาเป็นคนที่แบบว่าแปลกโลกมากเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยจะต้องเกิดมาแล้วต้องเป็นแบบนี้ทุกชาติเนี่ยเขาไม่เห็นประโยชน์ของความเกิดเลยเขาบอกว่าเขาขอฆ่าตัวตายทุกชาติเป็นความคิดที่น่ากลัวมากเลยเขาบอกว่าเขาขอฆ่าตัวตายทุกชาติเลยเขาบอกแบบนั้นเขาบอกเขาขอฆ่าตัวตายทุกชาติเราก็เลยบอกโอ้โหแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าแล้วเขาทำพินัยกรรมมาไว้ด้วยว่าการตายของเขาในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่คิดว่าการอยู่เนี่ยบนโลกนี้จะมีประโยชน์เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาอยู่ไปเนี่ยก็สิ้นเปลืองทรัพยากรคุณตุ้มสู้ตายไปเนี่ยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้ด้วยเขาคิดแบบหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเขาก็สั่งเสียไว้ว่าห้ามเอาเขาใส่โลงแล้วก็ไปฝังหรือห้ามเผาแต่ขอให้เอาร่างของเขาเนี่ยไปขุดหลุมไว้โคนต้นไม้อย่างน้อยๆเนี่ยการเกิดมาของเขาเนี่ยก็มีประโยชน์กับต้นไม้ค่ะคุณตุ้มเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาก็มีประโยชน์กับต้นไม้เขาขอเป็นประโยชน์กับต้นไม้มากกว่าเราก็เลยโอ้โหคนนี้นี่เอาจริงแล้วก็มีหนังสือเขียนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะเป็นตอนนั้นเราอ่านเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยสงสัยเหมือนเรานะแต่ไม่คิดเหมือนเราใช่ค่ะใช่ฆ่าตัวเองตายแบบว่ามีความเห็นผิดอะค่ะเขายังไม่เห็นถูกแต่ว่ามีเหมือนกันนะคะฆ่าตัวตายที่พูดไปเดี๋ยวจะเป็นแนวทางให้คนอื่นฆ่าตัวตายไม่ได้คือเป็นการฆ่าตัวตายแบบผิดเขาแล้วคนแบบเนี้ยถ้าเขาเกิดมาชาติหน้าอีกเขาก็ต้องฆ่าอีกค่ะถ้าเขาไม่ได้คำตอบเขาก็จะฆ่าอีกแสดงว่าชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกของเขาเขาฆ่าง่ายมากเลยอ่ะทีนี้ปรากฏว่าพอมาอ่านหนังสือพุทธธรรมอะค่ะนะคะจะมีชีวิตอยู่รอดไหมคะเนี่ยมดไต่ขึ้นมาบน ย้ายที่ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเอาขาขึ้นก่อน เอาตัวเองรอดก่อนค่ะมดคันไฟ หนีมดทำไมต้องมากัดเราด้วยเอาขาขึ้นแล้วค่ะมดกัดเอ๊ะเราตายแล้วค่ะต่อค่ะทีนี้เนี่ยพอมาเจอหนังสือพุทธธรรมอะค่ะหนังสือพุทธธรรมเนี่ยโปรยแค่ว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยก็ยังมันมีวิชาสอนแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยชีวิตคือขันธ์ห้าฟังแล้วโอ้โหมึนๆงงๆชีวิตคือขันธ์ห้าชีวิตคืออายตนะถ้าเกิดอธิบายแบบพุทธศาสนาร่วมสมัยจะอธิบายแบบนี้ว่ายังไงชีวิตคือขันธ์ห้าชีวิตก็คือกายกับใจของเราเนี่ยแหละนี่เขาเรียกว่าชีวิตแล้วชีวิตคืออายตนะคืออะไร
ชีวิตคือการสืบต่อระหว่างเรากับโลกภายนอกอายตนะคือประตูระหว่างเรากับโลกภายนอกหูเราได้ยินเสียงเขาตาเราเห็นเขาจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราก็กระทบรสชาติทุกครั้งที่มันมีการกระทบทางหูก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ทุกครั้งที่กระทบทางตาก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ทุกครั้งที่กระทบทางจมูกก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์นี่แหละคือชีวิตทีนี้คนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเมื่อมีตามันก็ต้องได้เห็นเมื่อมีจมูกก็ต้องได้กลิ่นเมื่อมีหูก็ต้องได้ยินบางคนมีหูมีความสุขเพราะว่าคนข้างๆพูดดีบางคนมีหูมีความทุกข์เพราะคนข้างล่างเอาแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีประโยชน์มาพูดให้เราฟังนี่คือชีวิตอันนี้คืออุปกรณ์แรกแล้วชีวิตคืออะไรทีนี้เนี่ยคำว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยท่านอธิบายยาวมากยาวคุณเป้าไปหาซื้อนะคะหนังสือพุทธธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์หรือปัจจุบันเนี่ยท่านพระพุทธสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะก็ท่านจะอธิบายเรื่องของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นชีวิตคือขันธ์5ก็คือกายของเรากายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีสุขมีทุกข์ไม่สามารถจะมีเกียรติมีรักมีหลงมีโลภได้เลยถ้ามันไม่มีใจพอมันมีใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะมีใจในใจนั้นน่ะมันจะมีความสุขกับความทุกข์อยู่แล้วก็มีตัวโลภตัวหลงตัวปัญญาตัวศรัทธามีอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยไอ้ตัวโลภตัวหลงตัวศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารส่วนตัวสุขทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาส่วนในตัวที่มันเห็นว่าเป็นใครเนี่ยอย่างเช่นท่านญาติธรรมกำลังฟังอาจารย์ธรรมวลีอยู่เนี่ยเสียงธรรมวลีเนี่ยเขาเรียกสัญญาสัญญาทางเสียงจำได้ว่าเสียงใครไอ้ตัวที่เป็นตัวรู้ว่านี่คือเสียงรู้ว่านี่คือสุขรู้ว่านี่คือทุกข์เนี่ยไอ้ตัวรู้นั่นน่ะเขาเรียกวิญญาณเนี่ยองค์ประกอบของชีวิตเรามันมีเท่านี้แต่ทำไมล่ะเราถึงทุกข์เขาก็เลยอธิบายให้ฟังต่อว่าไอ้เจ้าตัวขันห้าเนี่ยหรือไอ้ตาที่มันกระทบรูปหูที่มันกระทบเสียงเนี่ยชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยเป็นแบบนี้เอาโดยธรรมชาติก่อนนะคะยังไม่มีการแก้ไขนะอันนี้เราก็เรียนสมมติว่าเรากำลังเรียนทำอาหารเนี่ยเรากำลังเรียนวัตถุดิบเรายังไม่พูดถึงวิธีการทำอาหารแล้วข้อควรระวังอะไรทั้งสิ้นเราจะบอกว่านี่นะสมมติเราจะแกงใช่ไหมคะแกงเขียวหวานใส่อะไรบ้างพริกแกงในเครื่องแกงมีอะไรบ้างต้องมีกะทินะต้องมีไก่นะต้องมีมะเขือนะต้องมีอะไรนะอันเนี้ยเรากำลังเรียนตรงนี้อยู่ชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตคืออะไรก่อนรู้แล้วคืออะไรบ้างเป็นไปอย่างไรทีนี้เป็นไปอย่างไรเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าตัวรูปมันก็ไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์มันสังเกตไหมคะเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่แต่ยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากไปดูดาราไปดูอะไร50ค่ะสมัยก่อนเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าโหยพอรู้ถึงคน50แล้วเนี่ยมันแก่มากเลยนะคะแต่พอมาเจอคนยุคนี้เนี่ย50กันเนี่ยก็โอ้โหทำไมดูไม่แก่แปลกจังก็ยังแปลกใจนะคะบางทีจะบอกว่าเอ้ยเพราะว่าฤทธิ์ของเพราะว่าโลกนี้ทันสมัยมันมีสัญญกรรมอยู่คนอยู่วัดเขาก็ไม่มีสัญญกรรมเขาก็ไม่ได้แก่ไปด้วยนะคะก็ยังแปลกใจว่าทำไมแปลกนะสมัยก่อนเราเจอ50เนี่ยโอ้โหแบบแก่มากสำหรับเรานะหรือว่าเราก็แก่แหละแต่เราไม่รู้สึกคนอื่นเขาก็ดูเราแบบนั้นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงมันตกภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คืออะไรพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนรูปเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้เราอย่าเพิ่งคิดเกินนะคะการฟัง
ตอนบรรยายเนี่ยเขาต้องฟังแล้วคิดตามห้ามคิดเกินอ๋อดักไว้ก่อนแล้วอย่างนี้นี่เองห้ามเนี่ยคะคิดตามอันนี้พออย่าไปคิดเกินทีนี้รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุขกับทุกข์เนี่ยถามว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ความสุขเนี่ยที่เรารักที่สุดมันอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าความทุกข์ที่เรากลัวที่สุดมันอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าหรือความเฉยๆมันเฉยตลอดหรือเปล่ามันไม่เฉยค่ะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ก็แสดงว่าสุขมันก็ดับไปทุกข์มันก็ดับไปเฉยๆก็ดับไปดังนั้นเนี่ยความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของปฏิลักษณ์เช่นเดียวกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอยากจะมีความสุขใช่ไหมคะเราพยายามรักษาความสุขเอาไว้หลายคนเนี่ยพยายามรักษาความสุขเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยการพยายามรักษาความสุขนั่นแหละคือความทุกข์เรากำลังนำธรรมะมาพูดกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันการที่เราพยายามรักษาความสุขนั่นแหละค่ะคือความทุกข์มดกัดไปบรรยายธรรมะไปการที่เราเนี่ยรักษาความสุขเอาไว้เนี่ยพยายามประคองความสุขให้มันเหมือนเดิมมีแฟนก็ใช่แฟนรักเหมือนเดิมต้องเป็นเหมือนเดิมมีลูกก็ให้ลูกน่ารักเหมือนเดิมกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาสอนลูกเราให้เสียคนลูกเราดีๆอยู่ลูกเราก็เสียคนอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะคือพยายามที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่สัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นกองของตัวทุกคนก็มีวิถีของเขาอยู่ว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรรมใหม่กับกรรมเก่าไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับได้เราสร้างไม่ได้แต่กรรมใหม่เนี่ยเราสามารถสร้างได้ค่ะสร้างได้จากอะไรสร้างได้จากการกระทบเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นอย่างไรก็คืออายตนะนั่นเองนะอายตนะเป็นอย่างไรเป็นพระไตรลักษณ์อายตนะเนี่ยที่เรากระทบเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าให้การกระทบของเราเนี่ยเช่นถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างเช่นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สำหรับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เข้าใจ มันจะเป็นอย่างนั้นแทนที่เราพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในอริยสัจในข้อแรกคือทุกข์เนี่ยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยไอ้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีการฝึกฝนหรือเราไม่มีสติพอเรามีความปรารถนาเราไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์อันเนี้ยพุทธศาสนาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือเราปรารถนาปุ๊บเนี่ยเราก็ดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสอะค่ะพอกิเลสเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยมันควบคุมไม่ได้พอเราไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสได้เนี่ยเราก็จะเริ่มซิกแซกเริ่มหาวิธีการเริ่มมีมายากิเลสมันตัวใหม่มันมาเต็มไปหมดเลยเริ่มมีมายาเริ่มมีโอ้อวดเริ่มมีนู่นเริ่มมีนี่เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะว่าเราขาดสติมันจึงทำให้เราเนี่ยทำบาปข้ออื่นๆเนี่ยตามมาแบบเยอะมากเลยค่ะที่ทำแต่ปรากฏว่าอายตนะคือทุกข์ใช่ไหมคะในหนังสือพุทธธรรมอายตนะเนี่ยคือทุกข์เมื่อเรากระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจหรือเราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยกระทบเนี่ยความปรารถนาเนี่ยมันเป็นทุกข์นะถ้าไม่สำเร็จเนี่ยแต่สำหรับคนที่ฝึกมาเนี่ยเขามองความปรารถนาเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในอารมณ์เท่านั้นมันเกิดจิตที่อยากมันเป็นการปรุงแต่งจิตเฉยๆแล้วมันก็มีอำนาจดับของมันด้วยตัวของมันเองคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับค่ะแต่เพราะว่าเมื่อมันเกิดมาแล้วอ่ะ
เราไม่ตามดูจนมันดับเรายึดมันเอาไว้ไอ้ตัวยึดเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอุปทานอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวความสุขหรือความปรารถนาเนี่ยความสุขคือเวทนาความปรารถนาคือสังขารคือตัณหายึดมั่นถือมั่นในเวทนายึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งการยึดมั่นถือมั่นทั้งสองอย่างเนี้ยมันทำให้เราเป็นทุกข์พอเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในจิตของเราซึ่งเราขาดสติใช่ไหมคะพอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปยึดไอ้กิเลสตัวนั้นที่ใจของเราไว้พอเรายึดตัวนี้ปุ๊บเราไม่ปล่อยอะค่ะเรารักษามันด้วยโมหะโมหะเนี่ยจะมีคุณสมบัติรักษากิเลสเอาไว้คือจะบังเจ้าของให้เจ้าของเนี่ยไม่รู้ว่ากำลังเกิดกิเลสอยู่ก็จะมัวเมางมงายไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายังหนุ่มติดสาวสาวติดหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะดูได้ง่ายที่สุดนะคะเขาเมื่อวานไปอ่านหนังสือเจอพอดีท่านอธิบายเรื่องของตัวราคะเนี่ยค่ะตัวตัณหาเนี่ยในคู่เนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นหนุ่มติดสาวเนี่ยหรือสาวติดหนุ่มเนี่ยบางทีเนี่ยเขาดูหลงกันมากเลยนะจนเราเข้าใจว่าเขาโดนของคุณใสแต่ความจริงเนี่ยท่านอธิบายว่ามันยิ่งกว่าคุณใสอีกอำนาจของกามราคะเนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นกับใครเนี่ยท่านให้ยกตัวอย่างให้ดูช้างบอกช้างเนี่ยขนาดเอาไฟเนี่ยมัดเอาไว้ถ้าเกิดช่วงที่เป็นฤดูตกมันเนี่ยช้างเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะอะไรๆก็มัดช้างไว้ไม่อยู่มันยิ่งกว่าคุณใสมันยิ่งกว่าไสยศาสตร์อีกตัวกามราคะเนี่ยมันทำให้คนหน้ามืดตามัวค่ะพอมันเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันจะมองอะไรไปใครทำคนที่เรารักทำอะไรก็ถูกไปหมดอะค่ะนะคะถูกไปหมดเป็นอย่างนั้นเหมือนกับที่เราดูในหนังในเพลงอะค่ะตอนที่รักกันเนี่ยโอ้ยตอนที่เดินอาจารย์ดุสิตยังอยู่ไหมคะตอนที่รักกันเนี่ยเดินแล้วหมาเห่าเนี่ยโอ้เตะหมาค่ะตอนที่เดินอยู่ตอนรักกันเนี่ยหมาเห่าผู้หญิงนี่เตะหมาเห่าได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันนานๆไปปุ๊บเดินด้วยกันหมาเห่าด่าผู้หญิงเอ้าทำไมเธอเดินยังไงหมามันเห่าลูกเล็กลูกเล็กเดินดีๆด่าผู้หญิงก็ไม่ด่าหมามันจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าไอ้กามราคะมันเสื่อมนี่คือธรรมชาติของเขาเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เข้าใจไงเราจะยึดเขาไว้อะให้อยู่กับเราตลอดมันก็เลยไม่อยู่เป็นแบบนั้นอันเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยชีวิตเป็นไปเป็นอย่างไรเนี่ยยังไม่จบนะคะชีวิตไปเป็นไปอย่างไรเนี่ยอย่างเช่นตัวที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามอารมณ์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยไม่มีสติพอที่จะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะยึดตลอดเลยค่ะยึดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์แต่สำหรับอย่างเช่นพระอริยบุคคลนะคะพระอริยบุคคลอย่างเช่นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยถ้าท่านมีความปรารถนาแล้วเนี่ยท่านไม่ทุกข์นะคะถึงจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากเพราะว่าความปรารถนาโลภะของพระโสดาบันเนี่ยเป็นโลภะฝ่ายที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดละโลภะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8แบบคือ1โลภะที่เป็นสมณะกับอุเบกขาที่ประกอบด้วยความเห็นผิด4กับโลภะที่เป็นโสมนัสคือที่เราเห็นคนยิ้มกันอะยิ้มมีความสุขสนุกสนานด้วยโลภะอะค่ะมันมีการหัวเราะจากอำนาจของกิเลสกับการหัวเราะจากอำนาจของความปิติหัวเราะแบบอกุศลกับหัวเราะแบบกุศลก็เป็นนะคะแยกกันถ้าหัวเราะแบบอกุศลเนี่ยก็จะเป็นโสมนัสซึ่งเป็นโสมนัสโลภะอะค่ะเป็นตัวโลภะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังเนี่ยก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดนะคะก็จะเป็นถ้าเป็นโลภะตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมดขึ้นมาเต็มตัวแล้วถ้าเป็นโลภะตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะทำความชั่วมีการวางแผน
จ้าเล่ห์เพทุบายต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าเกิดเป็นโลภะไอ้ตัวที่เป็นโลภะสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังวิปก็คือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยถึงจะเกิดโลภะตัวนี้ขึ้นมายังไงเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะทำความผิดคือจะไม่มีผิดศีลนะคะถึงจะมีความโลภก็ไม่ผิดศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความโลภที่มันมีกำลังมากๆอะค่ะท่านจะทำความโลภที่มีกำลังมากๆเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดความอยากมีกำลังไม่มากมันก็ไม่ทุกข์หรอกค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวกิเลสที่มีกำลังมากต่างหากโอ้โหกองทัพมดมากเลยค่ะเอายากันยุงโรยมากินยากันยุงนะคะนี่ก็คือมันอยู่เต็มไปหมดแล้วค่ะดูรองเท้าก็เปลี่ยนมีคนบอกให้ขยับขออนุญาตนะคะนั่งตรงกลางโอ้โหเดี๋ยวไม่จะตามมาที่นี่ขอบคุณมากเลยกลัวว่าจะเสียสมาธิกันแต่เสียสมาธิการดูมากกว่าใช่ไหมคะรองเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยมดเลยค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาหวานผิดปกติวันนี้นะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยก็เลยกะว่าจะทนให้เวลามันหมดแต่ทนโอ้โหแบบมดเป็นร้อยค่ะอะต่อนะคะนี่แหละค่ะในทุกเนี่ยความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยก็จะไม่ทุกข์แล้วปรารถนาก็วางได้ค่ะทันอารมณ์เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้มากขนาดที่จะทำให้เราเป็นทุกข์หรือประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สำหรับคนที่ฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยถ้าเราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยอย่างเช่นในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยการรู้ว่าเกิดความทุกข์ท่านก็ให้กำหนดว่าทุกข์หนอหรือเอาสติเนี่ยไปรู้ความทุกข์นั้นความทุกข์ก็มีคุณสมบัติเป็นพระไตรลักษณ์เหมือนกันความทุกข์เองเนี่ยเมื่อเราตามอย่างมีสติมันก็จะดับของมันเองเมื่อความทุกข์นั้นที่ใจของเราดับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นนะคะเราเจอใครเนี่ยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะสมมติว่าเราไปเจอคนที่เราไม่อยากเจออะเราไปเจอคนที่เราเกลียดไม่ชอบทำร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเจอปุ๊บเนี่ยความเกลียดมันเกิดขึ้นมาไอ้ความที่เราเจอคนที่ไม่ชอบใจเนี่ยมันคือกรรมเก่าเราต้องเคยทำอะไรไว้ที่เราต้องเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้คือกรรมเก่าแต่หลังจากที่กรรมเก่าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะวิ่งไปตามอำนาจของกรรมเก่าคือเกลียดต่อเกลียดแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็มองต่อแล้วก็อะไรต่อเอาไปนินทาต่อจับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นกระบวนการของกิเลสใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะคะเราก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ชอบเราไม่ดูเขาแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะไม่ดูคนอื่นค่ะพอเรากระทบปุ๊บเนี่ยในอายตนะชีวิตคืออายตนะชีวิตเป็นอย่างไรคือไตรลักษณ์เมื่อเราเจอคนที่เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเรากลับมาดูตัวเราเองอะรู้หนอหรือรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ชอบชีวิตจริงก็คือเรารู้ว่าใจเราไม่ชอบเรามีสติอยู่กับเราไม่สนใจเขาละพอเราไม่ต่อเนื่องค่ะการที่เราเอาสติเนี่ยมาอยู่กับความโกรธของเราที่อยู่ในใจเนี่ยมันคือการเจริญภาวนามันคือการตัดกระแสของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นพอใจของเราเนี่ยมันสงบเย็นลงเนี่ยมันไม่มีอุปทานนะคะไปยึดมันไม่ยึดกับความโกรธตัวนี้แล้วเพราะเรารู้แล้วไงคะมันก็ไม่ยึดมันก็จะไม่คิดปรุงแต่งต่อไปไม่คิดจะไปเกลียดไม่คิดจะไปตามจับผิดหรืออะไรเนี่ยบางคนเนี่ยตามจับผิดต้องได้อย่างยิ่งสมัยนี้มี Facebook เนี่ยตามดูกันตามอะไรกันมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวเองก็เคยเจอคนที่แบบตามจับผิดนะคะแล้วก็ไปพูดตามจับผิดแล้วก็ไปพูดกันอะไรกันไปนินทากันพอรู้ข่าวว่าเอ๊ะเขาเอาเรื่องไปจากไหนอ๋อเขามาฟัง Facebook เรานี่เองเราพูดให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรบ้างยังไงเขาก็ไปดักอย่างเงี้ยบล็อกค่ะ บล็อกเนี่ยไม่ได้บล็อกเพราะความโกรธนะแต่ว่าบล็อกเพราะว่าเพื่อที่จะตัดกระแสในการที่เราจะกระทบกัน
เขาก็ไม่ต้องมานั่งเห็นคนที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปนั่งให้ข้อมูลเขาคือกรรมมันจะได้ลดลงคือการบล็อกเฟซบุ๊กเนี่ยมันคือวิธีการสมัยใหม่ในยุคนี้ก็ในเมื่อมันมีเครื่องมืออันนี้ขึ้นมาสมัยพุทธกาลไม่มีอะค่ะทีนี้คนก็ไม่เข้าใจค่ะคิดว่าการบล็อกคือโกรธอย่างเดียวแต่ความจริงสำหรับตัวเองเนี่ยในการบล็อกเฟซบุ๊กทุกเฟซที่บล็อกเนี่ยมีสติในการบล็อกตลอดเลยไม่ได้ใช้อารมณ์เลยค่ะมีสติในการบล็อกก็คือเพียงแค่ต้องการให้ตัดขาดระหว่างการรับรู้มันจะได้จบเรื่องไม่งั้นมันไม่จบค่ะก็มันตามฟังตามอะไรกันอยู่แล้วก็เอาเรื่องของเราไปเปลี่ยนคำพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูข้อมูลการเคลื่อนไหวของเราซึ่งคนที่เขามองเราอคติเนี่ยหรือคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่มีทางฟังเราดีแล้วค่ะไม่มีทางฟังเราดีตัวเองเคยเขียนเฟซบุ๊กเรื่องนี้ไว้เลยค่ะนะเคยเขียนเรื่องนี้ก็มีคนเขาพยายามฟังเขาบอกเขาพยายามจะฟังให้ได้ปัญญาเอาชนะความรู้สึกไม่ชอบเราเขาเลยพยายามฟังเราบอกไม่ต้องใช้วิธีนี้ไม่ต้องใช้วิธีพยายามฟังให้มันหายเกลียดคือไม่ต้องฟังเลยเดี๋ยวหายเองถ้าพยายามฟังเนี่ยมันจะจับผิดอยู่อย่างนั้นเราไม่จบมันก็จะจับผิดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งต้องขออนุญาตเลยว่ารายการธรรมวารีเนี่ยเป็นรายการรุ่นใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจต้องมีตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวอย่างที่เราประสบมาโดยตรงเราแก้ไขได้ยังไงเราไม่ใช่อ่านหนังสือมาหรือฟังคนอื่นมาเราก็ต้องเอาประสบการณ์เราโดยตรงเนี่ยแหละค่ะอธิบายให้ผู้ฟังแล้วเนี่ยอย่างวันเนี้ย10สถานีจะมานั่งระวังคนอยู่คนเดียวฟังแล้วแสลงหัวใจกับคนอีกต้องเยอะแยะที่เขาฟังอยู่แล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยคงจะต้องเลือกคนที่ฟังแล้วได้ประโยชน์มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันทรมานใจอะไรกลัวว่าจะกระทบอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตกราบขอเข้ามาอภัยเลยค่ะอย่ามาฟังเพราะว่าจะได้ประโยชน์กับคนอื่นเขาเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยมันหายากอ่ะบางทีเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาประสบการณ์เนี่ยยังบางทียังคิดน้อยใจนิดนึงนะนิดนึงค่ะว่าเอ๊บางทีเนี่ยเราเป็นผู้ถูกกระทำเราไม่เคยไปโวยวายเราไม่เคยไปบ่นเราไม่เคยไปอะไรกับคนที่ทำร้ายเราเลยเพียงแค่เราเอาสิ่งที่เราถูกกระทบเนี่ยแล้วเราเอาวิธีการของเราเนี่ยที่มันรอดจากความทุกข์นั้นมาได้เนี่ยมันเล่าให้กับญาติธรรมเราฟังอะเราผิดตรงไหนห้ามพูดถึงห้ามอะไรมันใช่เหรออุตส่าห์ทำร้ายเราอีกยังกลัวสะเทือนใจอีกบางทีทำร้ายเรานะแต่ว่ากลัวเจ้าของอุตส่าห์กลัวตัวเองสะเทือนใจเราก็เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเอามาเป็นต้นแบบคือพอเราเนี่ยโดนทุกทีเนี่ยโดยธรรมชาติของอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยเมื่อมีปัญหาเนี่ยจะไม่มีการตอบโต้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะฝึกใจตัวเองว่าฝึกยังไงคิดยังไงถ้าเกิดวิปัสสนาไม่พอก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงจิตมันถึงดีพอทำได้แล้วเนี่ยจิตมันดีปุ๊บเนี่ยก็จึงเอามาแนะนำมาบอกกันเราจะได้พ้นด้วยกันในวิธีการหรือปัญหาเดียวกันอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับร่วมกันนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเลศนะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์สถานีวิทยุพุทธศาสนาแสงธรรมรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ